สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมัมคลับนะคะรายการสำหรับผู้หญิงกับบทบาทคุณแม่เพื่อสร้างคุณค่าแห่งรักแท้ด้วย2มือแม่ที่สร้างโลกค่ะเราก็กลับมาเจอกันทุกๆเช้าแบบนี้นะคะ 9:00 นทางช่องนี้ค่ะ Mcord Family ช่อง14ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเรามีช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะนอกเหนือจากเวลาสดนั่นก็คือ Facebook และ Instagramจากชื่อเดียวกันนะคะ mumclub.mcord รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวเรามีพูดคุยกันท้ายรายการน้องแอมมีของที่ระลึกมอบให้ด้วย022488251ค่ะวันอังคารแบบนี้นะคะก็อยู่กับแม่แอมแม่ตุ๊กนะคะแล้วก็อาจารย์ไพวันแสงสุนทรเปิดรายการแน่นอนเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากกันวันนี้เชื่อว่าก็อีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนะว่าชีวิตของเราเนี่ยทุกวันนี้มันโอเคกว่าคนอื่นเยอะเลยแล้วก็เล่าให้ฟังนิดนึงใช่ค่ะเขาบอกมีอยู่วลีนึงนะเขาบอกว่าให้รักษาสิ่งที่มีอยู่ก่อนที่สิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งที่เคยมีอยู่เพราะฉะนั้นมีอะไรก็คือให้เราคิดมันไว้บางทีดีที่สุดแล้วอย่างเรื่องราวที่นำจะมาสะท้อนใจในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของหนูน้อยวัย8ขวบเข้ายายแพรวเลยนะคะหนูน้อยวัย8ขวบที่ประเทศจีนค่ะชื่อน้องหยางค่ะเขาก็ถูกคุณพ่อคุณแม่ตามเรื่องตามราวนะคะบอกว่าถูกคุณพ่อคุณแม่ทิ้งตั้งแต่คลอดมาเลยค่ะแต่เขาก็ไม่ท้อค่ะสู้ชีวิตลุกขึ้นมาขายผักทุกวันนะคะหวังว่าเงินส่วนหนึ่งนอกจากเลี้ยงชีพแล้วก็จะนำเงินก้อนนี้ออกไปตามหาคุณพ่อคุณแม่เห็นบอกว่าน้องเนี่ยเริ่มขายผักตั้งแต่ตอนอายุ3ขวบนะคะ3ขวบนี่ไรก็ขายได้แล้วใกล้แล้วค่ะคือเด็กมากจริงถ้าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่เมืองดองกวนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จักน้องเป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะทุกคนก็จะคุ้นชินที่เธอนั้นต้องออกมาขายผักซึ่งวันนี้ค่ะน้องก็อาศัยอยู่กับคุณยายฮางคุณยายฮางเนี่ยเป็นคนไปเจอหนูน้อยถูกทิ้งไว้ข้างทางนะคะแสดงว่าไม่ใช่คุณยายที่แท้จริงไม่ใช่ค่ะก็คือรับมาอุปการะเลี้ยงดูอย่างเต็มที่เท่าที่คุณยายจะสามารถทำได้เลยค่ะโอ้ยก็ทุกๆวันนะคะก็จะกลับจากโรงเรียนก็จะเตรียมตัวแล้วก็จะออกไปขายผักแบบนี้ค่ะแล้วก็คนก็จะมาเห็นเขานั่งรออยู่ริมถนนน่ะหมายถึงว่านักท่องเที่ยวอะไรก็คงเห็นเขาคงจะมีที่ประจำของเขานะคะแล้วก็ออกไปนั่งขายผักเนี่ยค่ะแล้วการที่เธอออกไปนั่งขายผักนะคะเธอก็จะห้อยป้ายที่เขียนข้อความไว้เป็นภาษาจีนเดี๋ยวขออนุญาตแปลให้ฟังนะคะก็มีในเปล่าในบทความเขามีแปลให้เขาบอกว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าพวกท่านอยู่ไหนหนูเกิดมาพร้อมกับความป่วยและท่านก็เอาหนูมาทิ้งไว้หน้าบ้านหญิงชราคุณยายก็แก่ตัวลงทุกวันหนูก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนหนูแค่อยากเป็นเหมือนเพื่อนที่โรงเรียนมีบ้านมีพ่อแม่เพียงแค่นี้หนูก็ไม่กลัวอะไรอีกแล้วค่ะก็เป็นข้อความที่แบบโอ้โหอุ้ยใครผ่านไปผ่านมาเห็นนี่โอ้แต่สั้นแต่เป็นความรู้สึกทั้งหมดที่อั้นอยู่ในใจเขาเนี่ยคือหมายถึงว่ามีบ้านมีโรงเรียนคือจริงๆแล้วหนูไม่ต้องการอะไรหรอกสุดท้ายเขาบอกว่าถ้ามีแค่พ่อแม่เขาก็ไม่กลัวอะไรอีกแล้วอ่ะคือมันไม่ต้องมีอะไรเลยอ่ะในมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาบนโลกใบนี้สิ่งที่เขาต้องการก็คือคนที่จะอยู่กับเขาแล้วก็คอยบอกเขาว่าอะไรคืออะไรในโลกใบนี้แม่ตุ๊กเคยอ่านเรื่องหมามอมรู้จักไหมคะเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่ามอมเป็นนายเป็นเจ้านายนะคะแต่ไม่ใช่แค่เจ้านายคือนายคือชีวิตของมอมเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันเราก็คงเป็นทั้งหมดของชีวิตของลูกโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะเราคือทั้งหมดเราคือโลกของเขาแล้วอ่ะก็มีหลายๆกระแสยังไม่แน่ใจว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องหยางจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะมีหลายกระแสเลยที่บอกว่าอาจจะไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่น้องหวังละกันค่ะดีที่สุดหรือไม่ก็ถ้าอะไรมันจะเกิดก็ขอให้ชีวิตน้องดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะก็เป็นเรื่องราวเปิดรายการในวันนี้นะคะแต่ตลอดทั้งรายการมีอะไรที่น่าสนใจนะคะพาไปติดตามในไฮไลท์ค่ะ Mom's Room ในช่วง Mom's Room วันนี้มาพบกับครอบครัวของคุณแจ็คที่จะมาแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกอย่างไรให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่และการเรียนของลูกต่างวัยครับ Mom Careกับคำถามที่ว่าลูกสาวอายุ10เดือนเริ่มให้ทานอาหารบดละเอียดแต่ทานทีไรชอบอาเจียนออกมาทุกครั้งไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วควรทำอย่างไร Mom's Beauty เครียดมากๆไม่ดีต่อสุขภาพหาวิธีมาบำบัดให้หายเครียดกันดีกว่าครับกับวิธีการนวดง่ายๆห้ามพลาดเลยครับและปิดท้ายด้วย Mom Share เครื่องดนตรีนั้นเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อคนทุกเพศทุกวัยเราเลยมีเรื่องราวดีๆของเปียโนมาฝากคุณผู้ชมกันครับสนับสนุนช่วง Mom's Room โดยยิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นด้านข้างลดเร็วลดเสี่ยงจากสสส. Mom's Room
คุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงมัมส์รูมนะคะช่วงนี้เราก็มีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่มีโอกาสได้เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่อยากจะให้ลูกได้รับจากเราก็คือการที่เติบโตขึ้นไปได้ด้วยตัวเองมีความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็รวมไปถึงสังคมด้วยนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็เหมือนกันค่ะแม้ว่าครอบครัวจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้อาจจะถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าก็กลายเป็นประสบการณ์ในการที่จะนำมาปรับใช้แล้วก็สอนลูกๆทั้งสองคนนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับนะคะครอบครัวอภิรติโกศลนะคะคุณพ่อวรพจน์ค่ะคุณแม่กิศรานะคะแล้วก็น้องโฟนนะคะเมธาพรและเด็กหญิงปานิสราหรือว่าน้องโฟกัสนั่นเองค่ะสวัสดี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 ค่ะโอ้คนนั้นผมยาวยังมีลูกผมยาวสวยเลยกี่ขวบกันบ้างแล้วคะค่ะค่ะค่ะคนน้องให้แนะนำตัวให้แนะนำตัวเองดีกว่าเนาะโฟกัสชื่ออะไรคะชื่อจริงชื่ออะไรคะปานิสราอภิรติโกศล9ขวบแล้วใช่ไหมคะคือน้องโฟกัสที่น้องแอนแนะนำเมื่อกี้นี่เองแล้วก็เพื่อนคนนี้ก็คือน้องโฟนน้องโฟนแนะนำตัวไหนคะชื่อโฟนเมธาพรอภิรติโกศลอืมน้องโฟนตอนนี้อายุกำลัง17ค่ะ17ค่ะมหาลัยแล้วไหมคะยังค่ะเป็นม.อ๋อม.ปลายม.ปลายแล้วคนนั้นอยู่ชั้นอะไรลูกป.4กำลังจะขึ้นป.4เขาจะห่างกันเยอะหน่อยเออ7ปีค่ะถ้าภาษาชาวบ้านแบบตัวเขาเรียกลูกหลงไหมคะใช่ไหมเขาก็คือไม่ได้รู้ว่าจะมาเองเลยใช่ไหมคะช่วงที่มีก็จะพยายามปล่อยกันตลอดเลยเอาเรื่อยๆเขาอยากได้คนที่2ใช่ใช่แต่มาสายใช่ไหมลูกใช่ค่ะมาวิ่งเล่นอยู่บนสวรรค์ค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทำอะไรกันอยู่บ้างคะค่ะตอนนี้เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ค่ะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ใช่กรุงเทพนี่เดินทางมาจากเพชรบูรณ์กันเหรอคะใช่ครับโอ้ยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพนะคะส่วนคุณพ่อล่ะคะเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันนะครับอ๋อเป็นคุณครูด้วยกันครับผมอ่ะงั้นเรามาย้อนเล่าเรื่องราวที่เมื่อกี้น้องแอมเกริ่นมาทั้งหมดเลยบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจากที่บอกเนี่ยนะคะนอกจากไม่ได้ทำให้ครอบครัวนอกจากทำให้ครอบครัวเปลี่ยนแล้วยังเป็นแบบทดสอบให้เด็กๆตั้งแต่เล็กๆเลยเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวกันก็เริ่มตั้งแต่น้องแอมบอกว่าจริงๆแล้วสมาชิกมีเยอะกว่านี้นะคะมีการสูญเสียสมาชิกไปค่ะเป็นในช่วงตั้งครรภ์ใช่ไหมคะได้ให้คุณแม่เล่าตอนนั้นคนไหนคะก่อนน้องโฟนหรือว่าหลังจากมีเขาทั้งสองคนแล้วค่ะถ้าเป็นนับคือปลายปีที่แล้วนี่เองค่ะช่วงเดือนกันยาคือจะเพิ่งเริ่มเสียน้องแต่จริงๆคือน้องเริ่มมีตั้งแต่ประมาณสิงหาคมปี2559ค่ะคือเรามีน้องโฟนแล้วแล้วก็จะมีช่วงระยะเวลานึงที่หลังจากมีน้องโฟนได้สักระยะนึงค่ะเราก็จะเริ่มปล่อยพยายามอยากจริงๆอยากให้เขามีลูกหลายคนใช่ค่ะอยากให้มีกี่คนคะคุณพ่อก็ให้กลับไหมจริงๆสัก3ถึง4คนเพราะว่าเราเห็นครอบครัวพ่อเขามีเยอะแล้วมีเยอะปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นแล้วคุณแม่มีกี่คนคะครอบครัวคุณแม่มีจริงๆมี2คนก็มีน้องชายอีกคนนึงสําหรับพอเราเริ่มเสียน้องชายไปค่ะเราเหลือเหมือนเราเหลืออยู่คนเดียวเรารู้สึกว่ามันว้าเวนะค่ะถ้าเรามีพี่น้องเยอะๆนี่คือมันอบอุ่นมันมีความสุขนี่ค่ะก็เริ่มปล่อยตั้งแต่น้องโฟนใช่ก็ปล่อยไปเรื่อยๆก็ไม่มีใครมาจนเป็นน้องโฟกัสใช่ค่ะแล้วน้องโฟกัสก็คลอดมาสำเร็จด้วยดีน่ารักแบบหลังจากนั้นหลังจากน้องโฟกัสมาประมาณน้องโฟกัสสัก8ขวบใช่ก็ตั้งครรภ์ใช่มั้ยคะค่ะคุณแม่เราตอนนั้นมีน้องได้ประมาณ8ขวบค่ะช่วงนั้นเราก็จะเริ่มแบบว่าคือเรามี2คนความรู้สึกเราคือเราอยากมีอีกเพราะการที่เราดูแลเขาเรามีความสุขค่ะคือเราได้ดูแลทั้งพี่โฟนทั้งน้องโฟกัสอะค่ะสำหรับเราคือเรามีความสุขมากในการได้ดูแลลูกเราอยากมีเรื่อยๆให้เขาแบบอย่างน้อยสัก 3-4 คนในความรู้สึกนั้นคือถ้าเกิดเรามีลูกสัก 3-4 คนเนี่ยค่ะเวลาที่เราเป็นอะไรหรือเราอายุเยอะไปเขายังมีพี่น้องที่คอยดูแลกันเขาก็จะแบบคอยดูแลกันแทนเราพี่ดูแลน้องน้องดูแลพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะๆเลยค่ะเพราะมีอยู่คนนึงมีลูกคนเดียวมีแต่คนเชียร์เขานะคะคนเชียร์รอบตัวเลยค่ะตัวเองเนี่ยยังไม่เชียร์ตัวเองเยอะๆเลยค่ะพอหลังจากที่เราเริ่มปล่อยค่ะคนน้องได้สัก8ขวบก็เริ่มมีปล่อยมาเรื่อยๆแต่เพิ่งเริ่มก็คือยังคิดจะมีอีกเกิน2ใช่เกิน2ค่ะพอเราเริ่มสอนหนังสือไปได้สักระยะเอ๊ะประจำเดือนเราเริ่มขาดละเราจริงๆเราเป็นคนที่บอกว่าพอเริ่มประจำเดือนขาดเราจะเริ่มตรวจเรื่อยๆจะคิดเรื่องนี้อย่างเดียวเลยใช่ค่ะเราก็จะพยายามมีแบบตรวจเรื่อยๆพอเริ่มตรวจเจอ2ขีดจางๆเป็นอะไรที่ดีใจมากแต่เรายังไม่อยากบอกเขาเพราะเรารู้สึกว่าคือ
เอาชัดเจนก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเวลาเราบอกอะไรปุ๊บไปตรวจซ้ำใหม่เราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเริ่มสักประมาณสัก2สัปดาห์2ขีดเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นเราก็เริ่มบอกป๊ามีข่าวดีบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มบอกเขาเสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มเรียกละให้พี่ดูพี่เขาก็พี่โฟนพี่โฟกัสเนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มดูอุ้ยมีน้องแล้วอะไรเงี้ยเราก็เริ่มลุ้นอยากมีทั้งบ้านเลยทุกท่านใช่ค่ะเขาเขียนเลี้ยงหรอน้องจังค่ะพี่เขาจะเริ่มดูแลน้องอะไรเงี้ยเขาเลยพอเริ่มแม่คุณแม่เริ่มมีน้องปุ๊บเขาก็เริ่มแบบรู้สึกดูแลแม่มากขึ้นใช่ค่ะคุณพ่อก็จะดูแลคุณแม่กลายเป็นเหมือนเราเป็นไข่แดงในบ้านเลยใช่ใช่เป็นความสุขมากเลยค่ะตอนนั้นเป็นแบบว่าเหมือนการท้องของคุณแม่การอยากมีลูก4คนเป็นเพียงคำพูดที่ไว้แถลงนะคะคุณพี่เราก็จะเริ่มดูแลเราว่าแม่นะนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็จะบอกว่าแม่เดินเบาๆกลัวแม่แบบน้องจะไม่อยู่อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาจะคอยถนอมคุณแม่มากอะไรมีเตือนแล้วว่าเดี๋ยวน้องจะไม่อยู่เขาเข้าใจด้วยว่าต้องระวังคุณแม่เริ่มอายุเยอะเราก็เริ่มแบบว่าเริ่มอ่านหนังสืออะไรเกี่ยวกับคุณแม่เยอะขึ้นคุณพ่อก็จะเริ่มเปิดอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการดูแลแม่ค่ะเขาก็จะเริ่มดูแลมากขึ้นแล้วเราก็ยังจะมีความซัพพอร์ตด้านหลังคือตรงที่ว่าลูกเราสองคนเขาอายุเยอะแล้วเรากลัวว่าเดี๋ยวพอเวลามีอีกคนนึงเดี๋ยวเขาจะเหมือนกับว่าเอ๊เราจะไม่รักเขาหรือเปล่าแต่จริงเราเริ่มปลูกฝังเขามาเรื่อยๆค่ะคือตั้งแต่คนโตจนมีคนเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเริ่มปลูกฝังได้ไหมคะตอนนี้คุณแม่กับคุณพ่อเท่าไหร่กันแล้วคะเห็นแบบมีกันได้เรื่อยๆลูกตอนนี้38ย่าง39แล้วคุณแม่เท่ากันค่ะคุณแม่37ค่ะอ๋อก็ยังเป็นวัยสมัยนี้นะก็ยังมีกันแล้วจนกระทั่งรู้ว่าเกิดการสูญเสียแล้วนี่มันคือเริ่มเมื่อไหร่ยังคะเริ่มประมาณสักช่วงกันยาวันที่17เดือนค่ะท้องได้แค่ประมาณ2เดือนช่วงอัลตราซาวด์เราก็ยังแบบมีความสุขเรื่อยๆคือเริ่มไปดูกันหมดเลยดูน้องในครรภ์อะไรอย่างเงี้ยหมดอัลตราซาวด์ว่าจะเห็นหัวใจเห็นอะไรใช่ใช่ค่ะพอวันอาทิตย์เราเริ่มรู้สึกตื่นเช้ามาเอ๊ะปวดท้องหนุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มไม่ให้เราทำอะไรแล้วค่ะเริ่มเอ๊ะหรืออาจจะเป็นช่วงที่เราเดินมากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มนอนอยู่กับที่แต่พอเริ่มรู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่แล้วแต่ว่าเขาก็จะเริ่มดูแม่อยู่ใกล้ๆกันทั้งคู่ค่ะมีเลือดออกมีอะไรไหมคะมีเลือดออกตอนประมาณสักช่วงบ่ายเรารู้สึกเป็นมูกปกติค่ะแล้วไปหาคุณหมอเลยมูกปกติอย่างค่ะก็จะโทรคอนซัลต์กับคุณหมอเรื่อยๆเราจะรู้ผลอีกทีนึงเต็มที่เลยเมื่อไหร่คะตอนตีห้าของวันจันทร์อีกวันนึงเพราะว่าอะไรคะเริ่มมีมูกแล้วก็มีเลือดปนแล้วก็ไปโรงพยาบาลใช่ค่ะก็ช็อกกันนิดนึงบ้างแล้วพอไปถึงคุณหมอแจ้งว่ายังไงคุณหมอก็บอกว่าเกิดภาวะแท้งคุกคามค่ะภาวะแท้งคุกคามของคุณแม่ก็คือด้วยคุณแม่อายุเริ่มเยอะขึ้นด้วยอะไรด้วยร่างกายช่วงนั้นคือคุณแม่ป่วยบ่อยติดหวัดมีอาการไข้หวัดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่เราก็ดูแลพยายามอย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงนั้นก็จะดีถึงว่ามากๆตรงที่ว่าเรารู้สึกว่ากำลังใจเราจริงๆคือเราได้จากลูกได้จากสามีได้จากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่ม ก็มีบ้างในช่วงที่เราพอเราอยากมีน้องกันอยู่แล้วเขาก็จะเริ่มให้กำลังใจว่าแม่ไม่เป็นไรนะหนูยังอยู่ข้างๆหนูดูแลแม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาเฝ้าดูแลเราตลอดคือการที่เราอยากเราหวังมากๆอยู่แล้วค่ะมันเหมือนช่วงนั้นใจเรามันหายไปความรู้สึกที่ก็ผ่านไปได้ยากไหมคะคุณพ่อยากพอสมควรนะเพราะว่าทุกคนทั้งครอบครัวตั้งใจไว้อะเนาะว่ากำลังจะมีเขาเป็นคนที่3ของครอบครัวนี่ก็ยังรอไหมคะยังมีคนต่อไปยังเปิดโอกาสอยู่นะคะยังหวังค่ะอ่ะค่ะโอ้นี่ก็คือเรื่องที่ผ่านไปแล้วแล้วถือว่าทุกคนผ่านไปได้พี่โฟนร้องไห้เลยอ่ะแสดงว่าพี่โฟนก็แบบมีความรู้สึกว่าก็รอน้องอะเนาะก็รอคนใหม่ไม่เป็นไรก็แสดงความเสียใจด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวพอคุณแม่แข็งแรงก็น้องก็จะมาอีกนะคะแต่ว่าขอย้อนกลับไปในช่วงหนึ่งที่แอมเกริ่นไว้เมื่อสักครู่ว่าก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตของชีวิตครอบครัวเหมือนกันนั่นคือช่วงตอนนั้นน้องโฟนอายุประมาณ3ขวบเรื่องที่เราเมื่อกี้ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่ประเด็นของวันนี้ด้วยนะอ๋อโฟกัส3ขวบแล้วคนนี้8ขวบอ๋อก็คือมีโฟกัสแล้วก็น้องโฟน8ขวบตอนนั้นมันจะ8ขวบเหรอคะคนนี้8คนนี้กี่ขวบตอนนี้คนนั้นรู้สึกจะอยู่ป.5 12 15ค่ะทำไม12ได้ไหมลูกป .5 นี้รู้สึกจะ11 12เพราะว่าถ้า5ขวบก็คือ5 6ปีที่แล้ว11ขวบประมาณนั้นค่ะ11ขวบกับ3ขวบค่ะใช่ค่ะน้องโฟนก็โตรู้เรื่องแล้วในตอนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะคุณแม่ก่อนหน้านี้คือย้อนกลับไปคุณแม่เป็นหมออนามัยเป็นนักวิชาการสาธารณสุขค่ะที่เพชรบูรณ์นะคะใช่ค่ะอยู่ที่เพชรบูรณ์ก็คุณแม่ก็จะ
เบิกยาที่โรงพยาบาลนะคะคือเป็นประจำเพราะว่าเราอยู่ในเมืองเราก็จะไปเบิกยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในความช่วงนั้นคือคุณแม่อยู่กันแค่3คน คุณพ่ออยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรทำงานอยู่ที่นู่นเป็นคุณครูตอนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรอยู่ทำไมถึงต้องไปอยู่กำแพงเพชรคะมันเป็นการย้ายของข้าราชการตอนนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่ที่นู่นฮะยังไม่ได้ย้ายกลับมาที่นี่เพราะตอนนั้นยังหาตำแหน่งมาลงที่นี่ไม่ได้คุณแม่ก็จะดูแลกันเองสามคนซึ่งช่วงนั้นคุณพ่อก็จะคอยสอนเราก็สอนเขาแล้วว่าเราอยู่กันสามคนนะเพราะว่าครอบครัวเราย้ายมาคุณตาเมื่อก่อนอยู่กับคุณตาคุณยายที่อำเภอศรีเทพค่ะเราใช่เป็นจังหวัดเหมือนกันแต่เราย้ายต่างอำเภอมาเข้าอยู่ในอำเภอเมืองเพราะว่าเราอยากซัพพอร์ตเรื่องโรงเรียนลูกเพราะว่าตรงเมื่อก่อนคืออยู่ที่อำเภอศรีเทพลูกเราจะเดินทางไกลเขาจะนั่งรถเมล์รถประจำทางค่ะจากบ้านไปโรงเรียน30กิโลไปกลับ60กิโลซึ่งเด็กเราสงสารลูกเราย้ายมาอำเภอเมืองแล้วเราก็มาดูแลกันอยู่สำหรับคุณแม่ก็คือไปเบิกยาแล้วก็หันกล่องยาผิดจังหวะค่ะจริงๆอายุตอนนั้น32เองไม่ได้เป็นอายุเยอะเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเราใช้ร่างกายเราได้เต็มที่แรงอยู่ใช่ค่ะไม่ค่อยระวังเท่าไหร่เนาะมันไม่เคยชาติอะเนาะใช่ค่ะเราก็จังหวะที่เราหันยาปุ๊บมันได้ยินเสียงปึ๊บนึงของกระดูกของจังหวะในร่างกายเราเราก็ปราบลงที่เท้าลงที่ขาเลยทันทีเลยใช่ค่ะแต่ด้วยความว่าถ้าเราย้อนกลับไปเราก็หรือว่าเรามัวช้าอะไรเงี้ยค่ะเราจะไปรับลูกไม่ทันเพราะเราเบิกยาเสร็จปุ๊บเราจะต้องเอายากลับไปเช็คสต็อกที่อนามัยกว่าจะทำตรงนั้นเสร็จเรากลับไปรับลูกลูกก็จะค่ำแล้วเพราะช่วงนั้นจะเป็นตุลาช่วงฝนกำลังฝนกำลังจะหนาวมืดเร็วอะไรเงี้ยค่ะเราก็รีบทำงานต่อเบิกยาเสร็จปุ๊บแล้วก็เอายากลับไปอนามัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังทำงานปกติไปรับลูกกลับมาบ้านเริ่มแบบเอ้ยแม่ปวดหลังล้าลงขาเลยเขาก็เอากระเป๋าน้ำร้อนพี่โฟนค่ะเอาน้ำร้อนประคบให้แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราก็อ่ะโอเคร่างกายเราเหมือนไม่น่าจะเป็นอะไรมากค่ะแต่ด้วยเช้ามาอีกวันนึงคุณแม่แบบเดินไม่ได้แล้วคือนอนตื่นขึ้นมาปุ๊บเราชาลงขาลงหลังเราเดินไม่ลุกไม่ขึ้นเลยค่ะคือเราแบบใช่ค่ะช่วงระยะเวลาแค่นั้นเรารู้สึกเราเดินไม่ได้ก่อนนั้นไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยไม่เลยไม่เคยเจ็บเลยไม่เคยปวดใช่ค่ะแล้วเราก็แบบเออเราเดินไม่ได้แต่เด็กๆคือแบบเราจะอยู่กันอีกคนละห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณแม่ต้องคานเพื่อที่จะแบบมาลงมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นวันที่เขาต้องไปโรงเรียนทั้งคู่ด้วยแล้วน้องโฟกัสตอนนั้นเพิ่ง3ขวบอ่ะกำลังเดินแบบว่าต้องเดินตายใช่ไหมนึกถึงลูกหนูตอนนี้ก็ลำบากใช่ใช่ใช่แล้วตอนนั้นอยู่กันแค่3คนแล้วใครเป็นคนพาไปโรงพยาบาลนะคุณแม่ก็จะเป็นพี่ที่ทำงานที่เขาที่เรารู้จักกันคือพี่ที่โรงพยาบาลค่ะแต่จะเป็นพี่โฟนเขาจะคอยประสานงานคอยติดต่อให้คอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอในช่วงจังหวะนั้นเราก็เราเดินไม่ได้แล้วเราไม่รู้ทำไงทุกคนถามว่ากลัวไหมกลัวคุณพ่อก็อยู่ไกลอะไรเงี้ยค่ะคิดไปไกลเลยใช่ใช่เราแบบกลับมาดูแลลูกไม่ได้โฟนตกใจไหมคะวันนั้นอะจำได้แน่นอนเชื่อว่าจำได้ตลอดชีวิตเลยแหละวันที่อยู่ดีคุณแม่ก็เดินไม่ได้ยังไงตอนนั้นเด็กด้วยสิบสิบเอ็ดรู้สึกยังไงตอนนั้นคิดเป็นยังไงอยากรู้ว่าคิดไกลขนาดไหนกลัวแม่เป็นอะไรมากเป็นอะไรถึงขั้นไหนคะก็กลัวว่าจะกลับมาเดินไม่ได้แล้วคิดไหมว่าถ้าแม่เดินไม่ได้ชีวิตเราจะเป็นยังไงหนูว่าเป็นยังไงคะหนูก็กลัวว่าจะอยู่ไม่ได้หนูก็กลัวต้องเลี้ยงน้องคนเดียวเพราะว่าพ่อก็อยู่ไกลไม่รู้เขาจะกลับมาได้ตอนไหนใช่ค่ะก็พยายามที่สุดก็ดูแลน้องทุกวันไปค่ะตั้งแต่ตอนที่แม่เป็นตอนนั้นหนูก็ไม่คิดว่าจะเจออะไรก็คิดว่าเลี้ยงไปก่อนค่ะแล้วมันต้องทำอะไรบ้างเพราะว่ามันก็ป่วยกระทันหันเลยมันไม่มีเวลาจัดสรรตารางว่าเดี๋ยวฉันจะไปเมืองนอกนะทำนู่นทำนี่มันเป็นเลยแล้วเขาทำยังไงเขาคิดเองหรือคุณแม่จัดสรรให้มันต้องทำยังไงกับชีวิตเพราะว่ายังไงก็ต้องมือข้าวต่อมือข้าวมือต่อไปก็ต้องมาแล้วน้องก็ต้องทานข้าวแล้วอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงคะตอนนั้นเขาก็จะช่วงนั้นก็คือพอเริ่มแม่มีอาการคือเริ่มไม่ค่อยดีแล้วรู้ว่าเราเดินไม่ได้เขาก็โทรหาคุณพ่อค่ะโทรหาคุณพ่อเสร็จแต่เรายังไม่โทรหาคุณตาคุณยายเราห่วงเขาเราไม่อยากให้เขามากังวลกับเราใช่ใช่เพราะคุณตาคุณยายเขาจะอายุไปเยอะแล้วใช่ค่ะเขาก็จะรีบตีรถกลับมาเลยแต่เขาก็จะแบบคอยโทรประสานงานกับลูกตลอดเลยว่าดูแลแม่นะลูกอะไรอย่างเงี้ยป้ากำลังเดินทางป้ากำลังไปจากกำแพงเพชรนะคะคือตีสองคือเรารู้สึกไม่ค่อยดีเขาก็เริ่มโทรหากันแล้วค่ะพอช่วงตีห้าที่เราจะเอาแม่ไปโรงพยาบาลก็พอดีเราก็จะประสานกับทางพี่ที่เรารู้จักกันค่ะป
าก็จะบอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรอย่างค่ะป้ากำลังไปแล้วแล้วก็พี่เขาก็รีบมาเลยใช่ค่ะรีบมาแต่ว่าด้วยความว่าคือปกติคือเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เราไม่ใช่ค่ะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หน้าที่เขาคือแค่เรียนหนังสือใช่ใช่ค่ะเราให้เป็นผู้ใหญ่บางทีก็จะไม่เคยเจอเขาก็ไหนจะปลอบเราไหนจะคอยดูแลคุณแม่คุณน้องอะไรอย่างค่ะแล้วก็ไปส่งถึงคุณหมอตอนนั้นค่ะแล้วคุณหมอได้ตรวจแล้วก็บอกเลยไหมคะว่าเอาตกลงแล้วอยู่ดีๆมันเป็นได้ยังไงคะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะก็คือเฉียบพลันเลยแล้วก็เฉียบพลันอ๋อแสดงว่าโรคนี้เป็นความรู้นะเนี่ยเป็นแบบเฉียบพลันได้คุณหมอก็บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีอะไรครับผมอุจจาระไว้เลยเพราะว่าอันเนี้ยสะท้อนเมื่อกี้หลายเรื่องมากคิดอย่างนี้ตลอดเลยเป็นคนรีบทำอะไรเพื่อที่จะไปรับลูกให้ทันเพราะไม่มีผู้ช่วยแล้วถ้ามันพลาดอ่ะค่ะแล้วนึกอย่างเมื่อคืนนี้ขับกลับบ้านตีสองคิดในใจเลยว่าถ้าแบบเป็นอะไรเวลาชอบคิดว่าไปไปไหนคนเดียวเพราะถ้าไปด้วยกันมันก็จะอยู่ด้วยกันเมื่อคืนนี้กลับบ้านตีสองเลิกงานคิดเลยว่าถ้าเป็นอะไรบนถนนทีเดียวก็คือแบบไม่ได้อยู่พร้อมกันแล้วลูกทิ้งไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยคิดตามเลยอ่ะก็แต่ต้องทำอะไรช้าลงนิดนึงขับรถก็ต้องขับรถช้าลงเพื่อความปลอดภัยแต่เมื่อคืนขับช้ามากเพราะจะขับไม่ไหวอยู่แล้วแต่แค่คิดว่าแบบเออมันมืดมันค่ำอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเชื่อว่าน้องโฟนนี่อาจจะต้องมีบทบาทใหม่แบบอีกเยอะเลยใช่เนาะเดี๋ยวให้น้องโฟนพักแล้วก็ทั้งครอบครัวพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาถามกันต่อว่าในช่วงที่คุณแม่ป่วยเนี่ยเรามีวิธีการดูแลกันยังไงรวมไปถึงคุณแม่ก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเนาะในการใช้สอนน้องคนโตเนี่ยให้สามารถดูแลพี่เก่งเลยดูแลน้องคนเล็กดูแลแม่ด้วยซ้ำใช่ดูแลคุณแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมามรูมนะคะช่วงนี้มาพูดคุยกันต่อกับครอบครัวอภิรติโกศลนะคะคุณพ่อโพสนะคะคุณแม่แจ๊คพี่โฟนแล้วก็น้องโฟกัสนะคะเมื่อเบรกที่แล้วค่ะพูดคุยกันค้างไว้ถึงช่วงเวลาที่คุณแม่ป่วยพอดีนะคะแล้วก็เหมือนเป็นงานหนักของทุกคนในครอบครัวรวมไปถึงพี่โฟนด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นพี่คนโตที่ต้องช่วยดูแลน้องด้วยแล้วก็ดูแลคุณแม่ด้วยในระหว่างที่คุณพ่อเองก็ต้องไปมาๆเพราะว่าทำงานอีกจังหวัดนึงนะคะงั้นเดี๋ยวให้พี่โฟนเล่าต่อนิดนึงว่าหลังจากคุณแม่ต้องกลับมาเนาะพักฟื้นอยู่ที่บ้านช่วงนั้นก็คือเดินไม่ได้เลยอะคะคุณแม่คะค่ะเดินไม่ได้คือเราขยับร่างกายอะไรก็ไม่ได้เลยค่ะต้องนอนนิ่งๆคือเราเหมือนกับพอถ้าเราขยับหรือแค่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเอี้ยวตัวจะเจ็บปราบขึ้นไปทันทีเลยค่ะเราทำอะไรไม่ได้นอนนิ่งๆเป็นคนที่แบบมันเป็นผักอะใช่ค่ะโฟกัสรู้เรื่องไหมลูกจำไม่ได้แล้วมั้ง3ขวบไม่น่าจะจำได้เนาะเนาะแต่อาจจะจำแค่ลางๆว่าเล่นอะไรกับพี่เป็นภาพๆใช่มั้ยลูกไม่ค่อยเข้าใจคำว่าแม่ไม่สบายเข้าใจเนาะยังไม่เข้าใจตอนนั้นใช่มั้ยแต่น้องโฟนี่เข้าใจเต็มๆเข้าใจค่ะทำอะไรบ้างคะตอนนั้นมีอะไรบ้างที่ต้องทำแล้วก็แอบตื่นนอนมาคุณแม่อยู่บ้านหรืออยู่โรงพยาบาลคะตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลแล้วคุณพ่อตอนนั้นจะเฝ้าคุณแม่เค้าอยู่มาอยู่เพชรบูรณ์ได้กี่วันคะคุณพ่ออ่ามาอยู่ได้ประมาณอยู่จนเขาออกอะครับเป็นเดือนประมาณไม่ถึงฮะอยู่ประมาณ15วันครับซึ่ง15วันนั้นแหละเนี่ยอันนี้เนี่ยรูปราวรูปเรื่องราวของ15วันนั้นที่น้องโฟนจะต้องอยู่บ้านกับน้องโฟกัส2คนค่ะอยู่แบบข้ามคืนเลยอ่ะจะมีคุณตาคุณยายมาอ๋ออ่ะน้องโฟนทำอะไรบ้างลูกไหนลองเล่าสิคะเนี่ยดูรูปไปด้วยเผื่อนึกไม่ออกก็ช่วยทำงานบ้านค่ะสมมติปกติแม่ก็จะกลับมาทำบ้านทำกวาดบ้านถูบ้านตอนนั้นหนูก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ว่าตอนที่คุณแม่สบายดีไม่ได้ช่วยอะไรมากค่ะแต่ว่าพอแม่เป็นอย่างนี้ยายก็คอยสอนว่าต้องทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะหนูก็เรียนรู้ไปเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าแม่ก็ต้องขับฟื้นอีกนานและตายายก็น่าจะไม่ไหวแล้วคือตอนนั้นก่อนหน้าที่จะป่วยอะค่ะคุณแม่ก็ไม่ได้มีหน้าที่มอบหมายด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะยังทำไม่เป็นด้วยซ้ำเรียนใหม่เลยใช่ไหมคะปกติจะพอเวลาเราทำอะไรอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเนี่ยค่ะเขาจะช่วยเราในเรื่องทำงานบ้านบ้างในบางครั้งอะไรเงี้ยค่ะค่ะเขาจะช่วยเรากวาดบ้านถูบ้านอะไรหาล้างขวดนมแต่ว่าด้วยความว่าตอนนั้นเขาก็ยังเล็กยังอยู่ในระดับป.5 ป.6 อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอถึงเวลาที่เราเป็นอย่างจริงๆคือเขาเหมือนเป็นแม่คนที่2ของน้องเลยโหอย่างนั้นเลยใช่แล้วนอกจากทำงานบ้านนะแม่ตู้กวาดบ้านถูบ้านคุณตาคุณยายมาช่วยแหละแต่ว่าท่านก็อายุมากแล้วต้องทำอะไรอีกคะในเรื่องของการต้องช่วยดูแลน้องอ่ะในช่วงนั้นคือทำทุกอย่างที่เราเคยทำตอนเราสบายดีอะไรคือเขาล้างขวดนมน้อง
นึ่งขวดนมน้องอ๋อมันมีเรื่องของเด็กเล็กเพราะว่าน้อง3ขวดตอนนั้นยังกินนมขวดอยู่กินอะไรกัน3ขวดพี่โฟนเหนื่อยเลยนะบอกให้เรื่องแต่ขวดนึงไม่เชื่อขวดนมน้องแล้วก็ชงนมให้น้องแล้วปกติเขาจะเราจะติดกันมากในช่วงนั้นนอนเราต้องนอนจับมือกันอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อก็อยู่นู่นนะใช่ค่ะแต่พอเวลานอนตอนนี้เขาก็พอคุณแม่ป่วยแล้วอาทิตย์ไหนกลับมาเขานอนจับมือสามคนนอนไหนคะคุณพ่อก็จะมีเสียจะนอนข้างคนเนี้ยไปเบียดเบียดนิดนึงไปแทรกกลางไม่ได้แล้วแหละอ้าวอย่างนี้ตอนกลางคืนก็เหลือนอน2คนเนาะมีคุณยายนอนด้วยแต่ตอนนอนอ่ะเอาจริงๆนะจำได้เลยพ่อแม่ไปต่างจังหวัด2วันดราม่ามากเอาเสื้อแม่มานอนดมแค่ไปต่างจังหวัดไปธุระคือเนี่ยแม่ไปโรงพยาบาลต้องเป็นช่วงแบบเป็นตอนกลางคืนอ่ะมันจะดราม่าใช่ไหมเป็นไหมลูกก็เป็นค่ะเป็นช่วงแรกๆค่ะตอนกลางคืนจะแอบร้องไห้มากกว่าตอนกลางวันไหมค่ะแล้วพอหลังจาก15วันเนี่ยพอกลับมาเนี่ยแน่นอนเราต้องพักฟื้นต้องทำกายภาพบำบัดต้องอีกหลายอย่างเลยอ่ะก็กลายเป็นว่าน้องโฟนก็มีหน้าที่ในการช่วยนวดให้คุณแม่ช่วยทำเรื่องของกายภาพด้วยใช่ไหมคะค่ะเหรอแล้วเตรียมตัวไหมว่าแบบเฮ้ยเรารู้ว่าเดี๋ยวคุณแม่เราเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวกลับมาต้องทำแบบนี้แน่เลยคุณหมอต้องแบบให้เราทำแน่เลยอะไรเงี้ยค่ะมีบ้างค่ะเพราะว่าก็ดูจาก YouTubeเขาเป็นเด็กสมัยใหม่แล้วตากับยายนวดให้เฉยๆลองนวดดูอ๋อใช้ตากับยายเป็นหุ่นก่อนแต่การที่มีใจจะไปค้นก็คืออยากทำเนาะเหมือนเราอยากทำอาหารอ่ะแต่เราก็ไม่เคยคิดจะเสิร์ฟมานวดยังไงเอาจริงๆอาจจะขยำไปงั้นขนาดย่าจ้าง20บาทยังขยำแบบมั่วๆเลยเอาตังค์นะโหนี่ไปเสิร์ฟเนาะเขาน่ารักค่ะเขาก็จะแบบว่าเพราะว่าเราอย่างเราเริ่มพอเราเริ่มออกจากโรงพยาบาลก็จริงแต่เราต้องทำกายภาพทุกวันก็จะเดินบล็อกเกอร์ค่ะที่เป็นไม้ค่ะค่ะแล้วก็จะเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเขาก็จะแบบคือเราเดินได้นิดนึงเราต้องเอนนอนแล้วค่ะเพราะว่าด้วยความว่าคือเป็นแค่ช่วงระยะเวลาเดียวที่เราจะแบบไม่ปวดแต่เราก็จะต้องแข็งใจที่จะเดินเข้าห้องน้ำได้อะไรได้แต่ว่าต้องมีคนคอยไปยุงช่วงนั้นก็พอดีพี่เขาก็จะช่วงใกล้สอบกันนะคะช่วงใกล้สอบมิดเทอมเขาก็จะห่วงเนี่ยจะต้องดูแลน้องตัวเองก็ต้องอ่านหนังสือต้องสอบต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กคนอื่นอ่านหนังสือก็ไม่เอาอะไรแล้วเนาะเสริมข้อเสริมอันนี้คือรักษาด้วยการผ่าตัดหรือยังไงคะกายภาพบำบัดตอนแรกที่ล้มที่เป็นอ่ะก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ทำกายภาพต่างๆอยู่ประมาณครึ่งเดือนแล้วก็ออกมาแบบใช้ชีวิตเองได้แล้วก็ทำกายภาพเพิ่มใช่โอเคก็คือยังไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดหรือว่าเราเลือกคะจริงๆเราได้คิวในการผ่าตัดอยู่เหมือนกันแต่ด้วยความว่าคือเราเห็นมาหลายเคสแล้วว่าผ่าตัดแล้วเขาก็จะเกิดการเป็นซ้ำเพราะว่ากระดูกอย่างเงี้ยทับเส้นประสาทโรคเนี้ยจะเป็นโรคที่เลือกระหว่างผ่ากับไม่ผ่าถ้าทุกเคสเนอะจะคุยกันแบบเป็นเรื่องหนักเลยบ้านนี้เลือกแบบนี้อยากรู้ว่าค่ะแล้วที่ออกมา15วันผลการรักษาเป็นยังไงคะช่วงจันทร์ถึงศุกร์เราก็กายภาพที่โรงพยาบาลค่ะแต่เสาร์อาทิตย์เราก็จะเลือกไปแพทย์แผนไทยพอดีเพื่อนเราทำงานด้านสาธารณสุขกันอยู่แล้วมันดีขึ้นไหมคะเราก็ไปด้านแผ่นดีขึ้นค่ะเขาก็จะกดฝ่าเท้าเราดีขึ้นค่ะเหมือนกลายเป็นแง่ดีนะแม่ตุ๊กคือสมมติว่าถ้าสมมติคุณแม่ไม่ได้ป่วยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการสอนน้องโฟนให้ค่อยๆโตอ่ะแต่นี้มันกลายเป็นว่าภายในเดือนเดียวเขาสามารถจะเป็นทุกอย่างได้เป็นแบบทางลัดเลยอ่ะเหมือนจะเขาจะไปประกวดอะไรได้เลยแล้วคือไม่ใช่แค่เขาช่วยดูแลคุณแม่ดูแลน้องได้นะทั้งสองคนผลการเรียนก็ดีมากด้วยใช่ไหมคะทำไมถึงยุ่งขึ้นยุ่งขึ้นแล้วเราถึงยังแบบว่าเรื่องการเรียนแล้วก็ต้องทำให้ได้ดีก็แบ่งเวลาบ้างค่ะแต่ว่าด้วยความที่หนูมาจากต่างจังหวัดแล้วพอเข้ามาในเมืองปุ๊บมันต้องแอคทีฟกว่าเขาก็เลยเราก็เร่งไปตอนนั้นเลยคือเป็นเพชรบูรณ์เหมือนกันแต่การที่อยู่อำเภออื่นแล้วมาเข้าอำเภอเมืองนี่จะดูเหมือนเราอยู่มาจากบ้านนอกแล้วหรอคะมาจากต่างจังหวัดแล้วเราจะแอคทีฟนิดนึงต้องพยายามมากโอ้ดีเนาะมาช่วงกลางเทอมมันต้องไปเก็บคะแนนที่เราไม่ได้มาตอนเทอมแรกๆค่ะก็มาทั้งจดสมุดเก็บคะแนนใหม่หมดเลยสอบอะไรใหม่หมดเลยใช่แล้วตอนนั้นหนูก็ไม่ได้เรียนเก่งอะไรมากพอที่จะมาสู้คนในเมืองอะค่ะก็สู้เจอมาหนักกว่าเรื่องเรียนแล้วไงอันนี้คือสบายๆขยันอ่านหนังสือไม่ค่อยเรียนไม่ค่อยเก่งใช่ไหมที่บอกได้เกรดเท่าไหร่คะเกรดตอนช่วงปฐมก็จะ 4.00 นะคะอันนี้เขาเรียกเลยไม่เก่งแอมเรียนเก่งไหมลูกอ๋อแอมเรียนเก่งมากเลย2กว่า2กว่าก็จะอวดคนอื่นแล้วนะว่าเรียนเก่งก็คือไม่ตกก็อวดแล้วลูก 4.00 เรียกว่าเก่งมากเก่งมากโอ๊ย
ก็คือนี่นะคุณพ่อคุณแม่เขาก็หัวดีเขาเลี้ยงสอนมาดีด้วยอันนี้มีแชร์ไหมที่คิดว่าลูกเราเป็นแบบนี้คิดว่าเพราะอะไรคะมันต้องเกิดจากเราทำทั้งนั้นแหละค่ะคุณพ่อคุณแม่เกิดทางบ้านจะได้ทราบก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็จากตัวเขาด้วยฮะส่วนใหญ่จะเป็นความเขาจะเป็นเด็กมีความพยายามค่อนข้างสูงแล้วเวลาพอมาถึงเวลาอย่างเขามาตอนใหม่ๆก็คือด้านภาษาอะไรเขาก็จะไม่ได้เลยแต่พอมาถึงเวลาเขาอำเภอเมืองเขาจะได้มากกว่าเราเขาก็จะจังหวัดเดียวกันเนอะแอมเนาะเขาก็จะรู้ว่าเขาอ่อนภาษาเขาก็จะไปหาที่เรียนหาที่นู่นที่นี่ฮะว่าตรงไหนจะมีแบบสอนเกี่ยวกับภาษาเดี๋ยวนี้ก็จะเก่งกว่าพ่อแม่แล้วดีดีเราก็สนับสนุนเต็มที่ถ้าเขาชอบเรื่องไหนมีลูกสาวทั้งสองคนแบบนี้ห่วงไหมคะคุณพ่อห่วงอะไรเขามากที่สุดคะเรื่องทั่วไปจะเป็นเรื่องว่าถ้าเกิดอนาคตเขาจะอยู่ยังไงเฉยๆเพราะว่าสมัยนี้ถ้าอย่างที่รู้ก็คือถ้าเป็นผู้หญิงก็คือจะค่อนข้างลำบากนิดนึงสวยด้วยไงต้องเป็นห่วงมากเลยนะลูกเธอโฟกัสทั้งโฟนเลยเนี่ยคุณพ่อจะต้องห่วงค่ะแต่อย่างของคนโตนี่คือเขาจะค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองได้พอสมควรดูทรงแล้วว่าเขารอดอ่ะค่ะยังเหลือนี่มันน้ำมันไม่ใช่แค่เรื่องเรียนนะอย่างนี้แหละเอาชีวิตรอดได้จริงๆดูแลคนอื่นตั้งแต่เด็กขนาดนี้ตัวเองคนเดียวได้อยู่แล้วตอนนี้อาการที่ป่วยอะค่ะเป็นยังไงบ้างคะอยากรู้ว่ามันดำเนินไปถึงไหนหรือว่าหายแล้วจริงๆก็มันจะมีสามารถเป็นซ้ำได้อีกเราก็จะต้องคอยระมัดระวังในการยกของหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต้องไม่ยกใช่ก็ยกได้ค่ะแต่เราในท่าที่ถูกแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงบ้างแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตปกติได้ทำอะไรขับรถทำอะไรได้ทุกอย่างดีก็คือเรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆเวลามันหมดแล้วอ่ะยังต้องถามเยอะเลยก็คือเลยกลายเป็นว่าเปลี่ยนอาชีพจากหมอมาเป็นครูแล้วก็เป็นเหตุให้คุณพ่อมาอยู่ที่สมุทรด้วยกันแล้วก็เลือกอาชีพครูด้วยกันอะไรมันจะง่ายขึ้นเนอะก็เดินทางไปโรงเรียนเดียวกันอย่าบอกนะว่าลูกเรียนโรงเรียนนั้นด้วยมีคนเล็กค่ะดีค่ะอีกหน่อยเราก็จะสร้างบ้านอยู่ในโรงเรียนเลยจบเสร็จมันหมดเวลาแล้วอ่ะแต่อยากรู้ว่าเป็นลูกครูกดดันไหมคะมันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวไหมลูกเป็นลูกคุณครูกดดันไหมไม่เพื่อนพูดไหมว่าเธอเป็นลูกครูอะไรเงี้ยทุกวันนี้เพื่อนก็ไม่รู้ว่าเราเป็นลูกใครรู้ใช่ไหมแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้กดดันเรื่องเรียนด้วยเนาะเขาแบบเขาไม่เขาแบบสบายๆอ่ะแล้วก็แค่รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ได้ดีนะคะงั้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่นิยามเนาะความหมายของคุณพ่อคุณแม่ในแบบฉบับของเราได้ไหมคะได้ให้คุณแม่ก่อนก็ได้ค่ะปกติแล้วคืออยากจะให้ความรู้สึกที่ว่าการเป็นพ่อเป็นแม่ไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อเป็นแม่ตลอดเวลาค่ะเราต้องสอดแทรกความเป็นเพื่อนเป็นพี่ให้เขารู้สึกว่าเขาอบอุ่นแล้วเวลาที่เกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาจะรักแล้วเขาก็จะคิดถึงเราเวลาที่เขามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเขาจะพร้อมที่จะเข้ามาปรึกษาเราได้เพราะด้วยความว่าที่เราไม่ได้เป็นแค่คำว่าพ่อกับแม่เราเป็นทุกอย่างคือมันไม่จำเป็นต้องไปปากเปียกปากแฉะให้เขาทำในอย่างที่เราทำอ่ะคือถ้าเขารู้เขาจะทำของเขาเองมันเกิดจากการทำตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าทุกประสบการณ์ที่เราอยู่ในครอบครัวเราให้เขาทดลองกับประสบการณ์จริงของเขาแต่เราจะเป็นพ่อกับแม่ที่คอยดูลูกอยู่ห่างค่ะแต่ให้เขาคุยกันมากกว่าให้พี่กับน้องคุยกันปรึกษากันมีอะไรเขาจะแชร์ซึ่งกันและกันเองด้วยบางเรื่องให้น้องโฟนเคลียร์ไปเลยอย่างนี้ทุกอย่างเลยค่ะเป็นเหมือนแม่คนหนึ่งของทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ค่ะแล้วพ่อโฟนล่ะคะก็ส่วนใหญ่จะนี่เวลาเลี้ยงลูกจะพยายามให้เขารู้สึกว่าเหมือนเราเป็นพี่ชายมากกว่าเพราะว่าเวลาเราเป็นพี่ชายเพราะว่าอย่างเวลาถ้าเขาเห็นเราเป็นพี่ชายคือเวลาเขามีปัญหาอะไรขึ้นมาแทนที่เขาจะไปปรึกษาเพื่อนฮะเขาจะคิดถึงเราเป็นคนแรกแล้วเราเป็นลูกสาวโอ้ยต้องทำตัวให้วัยรุ่นเข้าไวใช่ไหมสามีเธอวัยรุ่นมากเป็นเลยพี่ชายไม่เคยได้ยินแต่ว่าเลี้ยงลูกให้เป็นเพื่อนนี่คนแรกในโลกที่ได้ยินเลยนะเลี้ยงเป็นพี่ชายที่มากเลยป้าตอนนี้ถือว่าฟ้าหลังฝนสดใสแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ทุกอย่างโอเคแล้วอาการป่วยก็โอเคแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันด้วยไปเรื่อยๆแถมลูกก็ไม่เลี้ยงไม่ต้องยากอ่ะเนาะเนี่ยทำดีตั้งแต่แรกสบายเนาะใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทั้ง4คนนะคะเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยใช่รวมถึงแข่งกันจะมีลูกคนต่อไปก่อนกันเอาแม่เดินก่อนเลยค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันขอบคุณนะคะมากเลยวันนี้สิบางทีก็ไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่อย่างเดียวดูทีหนูก็เป็นพ่อเป็นแม่ปะคะแต่ไปดูกันแต่วันนี้เชิญเลยค่ะไปสแตมป์ลายมือที่ต้นรักมัมขับกันเต็มนะคะระวังนะคะนี่วันนี้เราสร้างYeah.
ส่วนคำถามในช่วงมัมแชร์วันนี้นะคะคุณแม่ฝากมาบอกว่าลูกสาวอายุ10เดือนค่ะเริ่มให้ทานอาหารบดละเอียดแล้วแต่ว่าทานทีไรเนี่ยชอบอาเจียนออกมานะคะไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วควรทำอย่างไรดีนะคะไปถามคุณหมอกันเลยค่ะมัมแคร์ปกติแล้วเด็กทารกเนี่ยค่ะเวลาที่เราจะเริ่มอาหารเสริมเนี่ยตอนที่ปรับจากนมแม่ซึ่งเป็นของเหลวอะค่ะตอนแรกก็ต้องปรับมากินเป็นอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลวก่อนที่จะเป็นของแข็งหรือว่าของที่เป็นชิ้นที่บดละเอียดถ้าน้องยังไม่ทันได้เริ่มอาหารที่เป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลวมาก่อนก็แนะนำให้กลับไปเริ่มที่กึ่งแข็งกึ่งเหลวก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มความหยาบแล้วก็เพิ่มความใหญ่ของชิ้นทีละนิดแต่ถ้าเผื่อว่าเคยกินมาแล้วปกติก็กินได้ดีเพิ่งมาอาเจียนแค่วันสองวันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการติดเชื้ออย่างเช่นติดเชื้อไวรัสอาจจะเป็นหวัดลงกระเพาะซึ่งทำให้กระเพาะอาหารรับอาหารได้ลดลงแต่ถ้าไม่ได้มีอาเจียนคือกินมาได้นานแล้วแล้วก็เพิ่งจะมีอาการที่อาเจียนหลังจากที่กินอาหารโดยที่ไม่ได้มีไข้ร่วมด้วยไม่มีอาการของการติดเชื้อเนี่ยแนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์เพราะว่าอาจจะมีอาการอื่นๆแฝงอยู่อาจจะมีโรคแฝงอยู่อย่างเช่นโรคแพ้นมวัวก็ทำให้สามารถที่จะอาเจียนได้ถ้าปรับอาหารแล้วก็ปรับท่าทางแล้วยังไม่ดีก็แนะนำให้เจอคุณหมอค่ะมัมแคร์ต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์หญิงพัทราภาเหล่าธารณาริศนะคะแพทย์ประจำกุมารเวชศาสตร์จากโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะรวมถึงคุณผู้ชมถ้ามีคำถามสงสัยแบบนี้ส่งเข้ามาทาง Facebook ค่ะชื่อว่า mumclub.mcot นะคะเราจะนำคำถามไปให้คุณหมอทยอยช่วยตอบแล้วก็เอามาแชร์กันค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับกิจกรรมวันนี้ของเรานี่มีของรางวัลมาแจกน่ารักมากเลยนะคะเป็นหมอนก็สามารถแปลงอุ้ยมีซิปเป็นหมอนผ้าห่มได้เลยสามารถแปลงร่างเป็นผ้าห่มได้ด้วยใช่ไม่จะบอกว่าที่บ้านมีรู้เลยว่าไอเนี้ยชอบแพ้มันสบายมากใช่มันนุ่มมันเหมือนอุ้ยผืนใหญ่มากมันเป็นหมอนเล็กแต่ว่าการพี่ออนไม่อยู่แล้วใครจะพับเรามาโกยแขกกันนอนเลยนอนเอ้ยรายการก่อนหาคำถามกันสิก่อนจะนอนอ๋องั้นถามเลยดีกว่านะคะอุ้ยไม่ถามเลยไหมเพื่อที่จะชิงไม่ถามเลยไหมจริงป่ะจะได้ไม่มีแขกจะได้ยืดสำหรับหมอนผ้าห่มที่จะเป็นของรางวัลนี้นะคะตอบมาเป็นคอมเมนต์ใต้ภาพสำหรับคำถามประจำวันวันนี้ถามว่าคุณมีวิธีสอนลูกเรื่องความรับผิดชอบอย่างไรโอ้เห็นมาครอบครัวเมื่อกี้เนาะแล้วเด็กแต่ละคนอ่ะวิธีสอนก็ต้องแตกต่างกันออกไปเพราะเด็กไม่เหมือนกันนะอยากให้แชร์กันนิดนึงนะคะของโฟนนี่เห็นเลยว่าได้ผลนะคะเขาก็บอกเขาไม่ได้เขาบอกอยู่ที่เด็กด้วยนะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ยอมชมตัวเองนะที่บ้านนะคะสอนให้ลูกมีความรับผิดชอบอย่างไรไหนน้องแอมลองยกตัวอย่างมาอันนึงสอนน้องไลฟ์ยังไงสอนยังไงอะคะตอนนี้อะคะก็ฉันให้เก็บของแค่นั้นเนาะก็ใช่ส่วนใหญ่ก็คือของเล่นของเล่นนี่ก็คือของตัวเองถ้าของตัวเขาเองถ้าเขาเล่นเสร็จเขาต้องเก็บบางทีเขาเล่นเยอะอะมันเก็บไม่หมดหรอกแต่ว่าก็พยายามว่าเราไม่เก็บให้ทั้งหมดนะเขาต้องมีส่วนมาช่วยเก็บด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนเล่นไม่ใช่เล่นอย่างเดียวใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสอนลูกอย่างไรให้มีความรับผิดชอบนะคะตอบมาเป็นคอมเมนต์ใต้ภาพผ้าห่มนี้นะคะนุ่มมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือคำถามประจำวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับคำถามเมื่อวานเนี่ยก็ผู้โชคดีนะคะเมื่อวานนี้เราถามอีกคำถามนึงถามว่าคุณมีความเชื่อในการเลี้ยงลูกยังไงเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องความเชื่อโบราณกันนะคะสมัยปู่ย่าตายายก็ได้ผู้โชคดีมาเรียบร้อยแล้วค่ะใช่แล้วค่ะคือคุณหงอรุณพรนะคะบอกว่าความเชื่อของแม่คือเมื่อจะพาลูกไปค้างแรมที่ไหนก็จะแจ้งบรรพบุรุษและแจ้งเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านค่ะรวมถึงไปพักที่ไหนก็จะยกมือบอกผีบ้านผีเรือนเจ้าที่เจ้าทางด้วยว่ามาขอพักค้างอ้างแรมขอให้ปลอดภัยจากอันตรายด้วยค่ะก็รับรางวัลของเราเมื่อวานนี้นะคะแหมใช่ช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงค่ะส่งคำตอบมานะคะสำหรับคำถามวันนี้ค่ะที่ถามว่าจะสอนให้ลูกมีความรับผิดชอบได้อย่างไรนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าจะเป็นเรื่องอะไรค่ะพักกันแป๊บนึงค่ะกลับเข้าสู่ช่วง Mom's Beauty นะคะแต่ว่าช่วงนี้เมื่อกี้นะแขกรับเชิญเราพูดถึงเรื่องการนวดใช่ไหมก็เลยอยากนวดเลยอ้าวก็เลยจะพาไปดูเรื่องราวของการนวดผ่อนคลายกันเลยนะแม่ตุ๊กปกติแอมก็ชอบจะได้มานวดให้แม่ตุ๊กดีมากงั้นไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้น้องแอมจะพาไปนวดลดความเครียดยังไงใช่ดีๆๆไปชมเลยค่ะหนักๆนิดนึงนะหนักๆ Mom's Beautyตอนนี้นะคะเราก็มาดูแลการนวดนะคะภาวะลดอาการเครียด1ก็คือเรามานวดการขมับน
มือเบาๆสัมผัสนะคะจากศีรษะนะคะลูบที่ขมับมาจดที่ไทยทอยนะคะจับกลางศีรษะค่ะนะคะและเราก็มาที่บ่านะคะกดเบาๆค่ะเราไม่ต้องเน้นแรงนะคะปลายประสาท4นิ้วเราไม่ต้องกดที่บริเวณกล้ามเนื้อไหล่ด้านหน้าเราเน้นตรงหัวแม่มือนะคะกดย้ำประมาณ10ถึง15ครั้งหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะเพื่อให้อ่อนตัวให้ลดอาการเครียดนะคะพอเสร็จแล้วก็กลับมานะคะนวดไลฟ์ที่กลางลูดขึ้นมาที่ปกหูอาการไลฟ์ขึ้นมาเบาๆนะคะ2หัวแม่มือเราจดไปที่กลางใจนะคะหรือเขาเรียกว่าขวัญ นะกดเบาๆคึงนะคะประมาณ10ถึง15ครั้งค่ะไม่ต้องกดแรงกดนุ่มๆ นะคะพอเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็มาที่ระหว่างหัวคิ้วแล้วก็จะคึงนะคะคึงเบาๆค่ะไม่ต้องแรงทุกสิ่งทุกอย่างคือเน้นเบาก็ไว้แล้วก็ยกคิ้วขึ้นนิดน้อยเพื่อให้เลือดถ่ายเทนะคะแล้วก็ลูบขึ้นมาตรงนี้เราพอแล้วค่ะประมาณ5ครั้งพอแล้วก็จดอีกตรงระหว่างแสบคิ้วออกมาจดที่ขมับนะคะการเครียดเนี่ยมันเกิดที่ขมับกับระหว่างคิ้วมากที่สุดใครไม่เชื่อว่าแก่วัยคือเครียดเนี่ยค่ะตรงนี้มันจะทำให้ใบหน้าคุณแม่เกิดอาการเครียดบ่งบอกได้ชัดเจนตรงนี้ลองไปทำดูนะคะได้เปอร์เซ็นต์สูงแล้วรู้สึกผ่อนคลายได้มากเชิญค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะมอมบิวตี้ทำให้อยากเลยอ่ะต้องไปนวดที่นู่นแล้วแหละต้องไปนวดที่นู่นแล้วแหละตรงนี้หัวตรงนี้กระโหลกแข็งๆจริงๆแล้วเนี่ยการนวดนี่ดีมากนวดไปพูดไปพูดไปได้ไม่นวดก็ถือว่าเป็นวิธีที่เรานิยมมากๆนอกจากวิธีนวดก็แอมว่ามีวิธีอะไรอีกส่วนตัวที่แอมชอบใช้เวลาผ่อนคลายเวลาเครียดออกกำลังกายก็ได้เหมือนกันออกกำลังกายก็ทำให้หายเครียดได้เหมือนกันโยคะอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันจริงเพราะเขาบอกอะไรจะหลังใช่แต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณแม่เหนื่อยมากจากการเลี้ยงลูกนะแอมว่าวิธีการนวดเนี่ยดีมากเลยอ่ะเพราะว่าแบบมันได้แบบใช้ช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมงนั้นได้อยู่กับตัวเองแล้วก็สบายด้วยได้อยู่กับตัวเองและสามีนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะเอาคลิปไปถ่ายนะคะเวลาสามีน้องแอมเขานวดให้น้องแอมนะคะน่ารักมากเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันอ่ะเราไปอีกเรื่องนึงค่ะตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเรามีเรื่องราวของพระบรมราโชวาทแล้วก็พระราชดำรัสของรัชกาลที่9นะคะในวาระต่างๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่พิเศษเพิ่มเติมไปก็คือเราจะมีภาพพระบรมสาธิสลักษณ์จากหลากหลายศิลปินค่ะโดยรวบรวมแล้วก็จัดทำขึ้นภายใต้เพจที่ชื่อว่าสานต่อที่พ่อทำมาฝากคุณผู้ชมทุกๆวันรวมถึงวันนี้ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะและภาพพระบรมสาธิสลักษณ์ของวันนี้นะคะเป็นภาพที่วาดโดยคุณจิตสิงห์สมบุญประกอบกับพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่คณะแทนองค์การศาสนาคณะครูและนักเรียนเมื่อวันที่4ธันวาคม2513ความว่าการสั่งสอนของศาสนาที่แท้จริงก็คือสอนให้คนได้มีความสุขซึ่งมาจากความนิ่งในใจและความดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าแต่ละคนสามารถที่จะทำเช่นนี้แล้วก็เผื่อแผ่คนอื่นบ้างคนอื่นก็จะมีความสุขเหมือนกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งในทางวัตถุทั้งในทางจิตใจช่วงมัมแชร์วันนี้นะคะจากการนวดเมื่อสักครู่จะพาไปผ่อนคลายด้วยดนตรีกันต่ อนนแต่ว่าดนตรีในเด็กเนี่ยมันมีประโยชน์มากนอกจากจะทำให้เขาเนี่ยผ่อนคลายแล้วนะก็ยังเป็นเรื่องของพัฒนาการด้วยเป็นโนเป็นอีกหนึ่งเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมนะคะวันนี้จะพาไปติดตามกันค่ะมัมแชร์ดนตรีนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงที่สวยงามในรูปแบบของทำนองคำร้องซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเครื่องดนตรีนี้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคนเราเป็นอย่างมากเป็นส่วนหนึ่งที่ปรุงแต่งให้เรานั้นมีความสนุกสนาน
และยังช่วยผ่อนคลายความเครียดนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่าเครื่องดนตรีนี้เป็นสื่อสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกับเด็กเพราะดนตรีเป็นสื่อที่ตอบสนองความต้องการและธรรมชาติของเด็กอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เด็กนั้นมีการพัฒนาการที่ดีรอบด้านวันนี้ผมก็มีเรื่องราวของเครื่องดนตรีที่เรียกกันว่าเปียโนมาฝากคุณผู้ชมครับผมเลยเดินทางไปสัมภาษณ์เรื่องของเครื่องดนตรีชนิดนี้กับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงจะเป็นอย่างไรนั้นไปพบกับพี่คนนี้เลยครับในความรู้สึกส่วนตัวแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าการเรียนดนตรีเนี่ยสามารถพัฒนาหนึ่งก็คือสมาธินะคะแล้วก็อารมณ์จะเป็นคนค่อนข้างที่อารมณ์ไม่แปรปรวนง่ายคิดว่าดนตรีเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คนเราเนี่ยมีอารมณ์ไม่ค่อยแปรปรวนนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่มีสมาธิดีแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดมีจินตนาการแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะทุกๆส่วนของร่างกายเนี่ยสามารถพัฒนาการได้ทุกๆส่วนนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีรูปร่างนะคะลักษณะท่าทางในการเดินนั่งก็ใช้ดนตรีเนี่ยค่ะเป็นส่วนช่วยทำให้ลักษณะท่าทางของเด็กๆนะคะเป็นลักษณะท่าทางที่ดีคือได้เริ่มต้นในการพัฒนาตั้งแต่เพียงวัยเพียง3ขวบอะค่ะจริงๆแล้วในครรภ์ของคุณแม่เนี่ยเด็กๆได้ยินเสียงนะคะคือตั้งแต่เด็กเพียงอายุอยู่ในครรภ์มารดาตั้งแต่6เดือนเด็กได้ยินเสียงทุกเสียงนะคะเด็กเริ่มมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเสียงที่คุณแม่เขาเรียกว่าสมมติคุณแม่ร้องเพลงนะคะคุณแม่เล่นเปียโนหรือคุณแม่ได้ยินเสียงฟังเพลงต่างๆเด็กเริ่มได้ยินตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาเพราะฉะนั้นเนี่ยในความรู้สึกของตัวเดียนเองนี่มีความรู้สึกว่าเด็กๆเนี่ยได้ยินแล้วตั้งแต่อยู่ในครรภ์เพราะฉะนั้นพอเด็กโตขึ้นมาเกิดออกมาแล้วเนี่ยจริงๆเด็กได้ยินทุกอย่างแล้วนะคะเพียงแต่ว่ามีปฏิกิริยาโต้ตอบหรืออย่างนั้นยังค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วพอเด็กเนี่ยร้องออกมาได้ยินแล้วร้องออกมากระตุ้นให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวนั่นคือความสุขอย่างหนึ่งของเด็กๆเลยนะคะเครื่องดนตรีทุกชิ้นก็มีเสน่ห์ในตัวสามารถช่วยพัฒนาในด้านต่างๆให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีและยังทำให้เราผ่อนคลายได้ดีอีกด้วยล่ะครับก็เลือกมาเป็น1ตัวเลือกนะคะดนตรีก็แล้วแต่จะประดิษฐ์กันเองที่บ้านก็ได้เหมือนที่คุณครูในต่างจังหวัดเอาของเหลือใช้มาทำเครื่องดนตรีเนาะได้หมดนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวผ่อนคลายนะคะรวมถึงเนื้อหาสาระตลอดทั้งรายการนี้ถือว่าเต็มอิ่มนะขนาดว่าเป็นคนดำเนินรายการเองยังรู้สึกว่ารับไปเต็มๆเหมือนกันแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะ 9:00 นถึง 10:00 นทางช่อง Mcord Family ช่อง14รายการมัมคลับของเรานะคะอย่าลืมนะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ